สวัสดีทุกท่านนี่นะคะอยู่กิบุรีนะก้าเฮ้ยเกมเบอร์ค่ะคุณจะไอ้ทำเตียอะไรเนี่ยต่อยแม่งเลยในไหมครับฮันนี่ฮิลนั่นเองนะคะหุบเขาแสนหวานหุบเขาน้ำผึ้งนั่นเองวันนี้นะคะเราเล่นในไหมครับ Windows 10ใช่ไหมครับผมใช่ใช่วันนี้เราคิดถึงฟาร์มคูซ่าเราก็เลยมาเล่นมันเป็นอะไรอะคล้ายๆปลูกผักแปลงผักเนี้ยค่ะดูดิอุ้ยมันสวยอะดูดิผมไม่ชอบแบบนี้เลยครับแบบนี้มันตีกันได้ฮะโอ้จุลเลศโอเคตอนนี้เรามีคุณผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่ออะไรอ้าวเขาพูดว่าอะไรอ่ะพอแปลดิบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ฟางคิดกระดูของฉันนะตอนนี้ฉันบอกเลยว่าแม่ของฉันเมื่ออาทิตย์ก่อนอะไรวะอ่านไม่ทันแม่ของฉันอะไรก็รู้ฉันรอให้คุณเรียนรู้จักเอาให้ถังนมมาเฉยตัวอย่างในการแต่ละวันอะไรของมันอ่านไม่ทันฮัลโหลยิ่งแปลยากๆอยู่แล้วก็ครูของฉันให้มันเอาเนี่ยไปเลี้ยงสัตว์นะมันจะเป็นต้องใช้ในการให้อาหารสัตว์ไรเนี่ยถังเนี่ยเหรออืมหลังจากนั้นคุณก็สามารถเอาถังน่ะเนี่ยไปใส่นมหรือเอาไปตักน้ำได้นะงานเหล่านี้ค่อนข้างหนักแล้วก็ไอ้ค่อนข้างง่ายถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้รางวัลนะชาวเมืองคนอื่นๆก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันนะคุณลองไปถามเขาสิเขาอยู่รอบๆเมืองนี้นั่นแหละ yeah. อ๋อเป็นไงเฮ้ยคิดดูคุณมีนมหรือน้ำสำหรับวันนี้ไหมคิดดูนี่หมายถึงอะไรอะเด็กน้อยหรือเปล่าคิดเด็กน้อยเธอมีน้ำสำหรับวันนี้หรือเปล่าคิดดูก่อนแล้วคุณได้ถังมาไหมเนี่ยเขาบอกให้เอานมเห็นไหมคุณลองคิดที่ตัวเขาอานมได้2เอเมอรัลด์น้ำได้2เอเมอรัลด์แล้วก็1เอเมอรัลด์เอามาซื้อถังได้คลิกไม่ได้ผมเพิ่งคลิกอ๋อคุณคลิกอยู่เราต้องเรียงกันใช่เออแล้วเข้าถังมาแล้วก่อนไหมเฮ้ยอะไรอ่ะคุณครูพรมเฮ้ยผมทำไมมันลายน่ารักจังมันลายดอกไม้ดิว่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะมาดูดิอันนี้มันเตาผิงเก๊ว่ะไม่มีไฟอยู่ข้างในทำไมวะเฮ้ยเอาเนี่ยตูดตดเผื่อมันจะมีไฟขึ้นมาเขียนว่าเอาไม่ได้อะไม่ได้ก็โถยไม่จ้าบเลยอันนี้ไอ้ห้องครัวเอากินข้าวเดี๋ยวจะเต้นโชว์ของกูอ่ะเต้นมาโอ้เข็นกวางเตี้ยเต้นมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนี่มีของเอาแบ่งคนละครึ่งงูอะแบ่งยังไงวะคนละครึ่งเนี่ยเอาไปแล้วเอาไปแล้วทำไมคุณไม่เอาไปหมดเลยวะเอาคนละครึ่งไงถือคนละครึ่งในโต๊ะกินข้าวที่มีผ้าเช็ดโต๊ะใช่ไหมไหนว่าผ้าเช็ดโต๊ะนี่เหรอไม่ใช่แบบไอ้นี่เหรอแบบเอาไว้ปูแบบคุณขโมยคุณขโมยของเขาทำไมอะแล้วคืนที่เขาก็ได้เออเป็นโจรตั้งแต่เด็กไม่ดีเลยเพิ่งมาดูข้างบนมาโหอ่ะนอนละเตียงเขาอะเฮ้ยของสมุดอะไรอะสมุดหนังสือโง่ๆอะไม่เอาละแม่งเพียบเลยเราไม่เอาแล้วกันขโมยจดเราเป็นคนดีเราไม่ขโมยของใครจ้าคุณขโมยแต่ของที่มันใช้งานได้หากเรา yeah. เนี่ยนี่มีเอ้ยโอ้เอเมอรัลด์มันเป็นตังค์ไปยันหนึ่งดูไหมคุณเอาไป2บาทให้ผมบาทหนึ่งเจ๊เก๋ผมละดีใจจริงๆมีเพื่อนแบบนี้มันไม่ได้แบ่งครึ่งไว้ถ้าหักครึ่งคือคุณต้องเอาเอเมอรัลด์ครึ่งนึงไหมผมไม่มีเฮ้ยนี่ไงคุณคนละครึ่งโอ้มันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีคุณก็ได้3เหรียญผมก็ได้2เหรียญป่าววะเฮ้ยคุณนับเลขถูกได้ไงอ่ะฉลาดอ่ะเออผมเก่งแค่นี้แหละอย่าเลขเยอะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ใช่ป่ะเอ้ยอันนี้มีของมีกางเกงเพียบเลยกับรองเท้าแล้วก็หมวกเอาไปดิโหไม่น่ารักอ่ะมันไม่น่ารักอ่ะเออหยิบไปก่อนแท้แน่เอาไปใส่เฮ้ยเอาเฮ้ยโชคดีเกมวันนี้ไปละนอนคุณไปนอนเร็วๆเตียงไหนเอายืมบ้านเขานอนก่อนทำไมเรามาถึงก็มืดเลยวะใส่เขาให้เรานอนก่อนไงพรุ่งนี้เพื่อออกไปทำฟาร์มเปล่าเหมือนแบบพาเป็นมูนใช่นอนแล้วนี่เรานอนคุยกันข้ามห้องคนบ้าอะไรวะคุยกันไกลจังเลยโหแล้วนอนเอาคุณไม่เอากรอบไปด้วยเหรอเอาไปดิอะไรอ่ะไม่เอาอ่ะไม่สวยอ่ะใส่มันก็ไม่สวยเลยเราสวยของเราชุดเสื้อผ้าเราสวยอยู่เดี๋ยวเสื้อคุณนี่มันชุดนอนไหมชุดนอนไหมชุดลายไข่ดาวไงกูอ๋อน่ารักดีเพื่อเอี๊ยมกูก็น่ารักนะเว้ยใครทำให้อ่ะดูนี้ไม่รู้เหมือนกันผมทำเองชุดเล่ผมทำเองผมทำออกแบบหมดเลย10ชุดผมมาทำเองหมดไม่มีคุณทำอ่ะคุณเพอร์เจอร์คุณมาขโมยลิขสิทธิ์ผมนิสัยไม่ดีอะไรวะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณชื่ออะไรนะแกรนด์ฟราเธอร์คุณปู่นี่ปู่แล้วทำไมดูหนุ่มเลย
ูบอกไอ้หนูผู้หนุ่มยังไอ้หนูมีมิ้วกับน้ำเปล่าเราซื้อถังอีกถังได้ไหมลองเฮ้ยเราเก็บเงินไปก่อนดีกว่าป้าเราไปตักเราไปตักถังไว้นี่คุณนี่ขับรถเอ้ยไปเลยเออไปเลยขึ้นรถเออเฮ้ยไม่ได้จะเอารถไปชนไอ้ผมขับรถนู้นดีกว่าผมไม่ชอบรถคุณถึงหน้านางถูคุณดูนี่ผมของจริงชนแม่เราขึ้นไม่ได้ในนั้นเนี้ยเออจอดเออลงอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มอต้องลงแล้วต้องไปไหนข้อสัตว์อันนี้ข้อสัตว์อ๋อนี่ไงวัวครูไหนโอ้ยทำไมวัวมันตาแดงแบบนั้นน่ะเนี่ยเป็นไรเฮ้ยคุณอ่านลงเด็กเออได้ด้วยเออแล้วเราตีบัวได้ไหมไม่ตีได้ด้วยป่ะไปตีมันทำไมลูกเฮ้ยมันโกรธมันจะขิดผมนี่มีอาหารด้วยโอ้เฮ้ยมีเชือกฟางด้วยเหรอเอาไปทำอะไรไม่รู้อ่ะแบ่งให้คนละครึ่งผมไม่ชอบการแบ่งเลยเวลาแบ่งแล้วของตายทีไรนี่จบเลยอะโอ้มันขุดได้ด้วยเหรอตรงนี้ไม่รู้เขาให้ขุดไหมอ่ะขโมยแล้วอ่ะเราขโมยคนแม่งจอมขโมยด้วยไม่รู้เขาให้ไม่ให้อ่ะเฮ้ยมีหมูได้มาเพียบเลยเดี๋ยวคุณอะไรอ่ะอันหมูไม่เท่าไหร่อันนี้คืออะไรอัมปาก้าไงโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรหมูเข้าไปดูดิเอออันนี้คืออะไรวะเฮ้ยมีลิงด้วยคุณเออใช่ลิงคุณเลดแม่แล้วนี่ห้องนี้ไม่มีอะไรอ่ะแต่ได้เกมวันนี้เข้าไปไม่เราไม่ใช่ลิงรออันนี้มันเป็นข้อสั่งของคนอื่นเขาไหมเนี่ยเอ้ยน่ารักมีหมู2ตัวใช่พุดเฮ้ยเสียงนกร้องจิ๊บๆอ่ะธรรมชาติมากเลยนี่แมปเขาสวยดีนะใช่แล้วตรงนี้มีฟางข้าวด้วยคุณเอาไปได้ไหมเนี่ยเออขโมยดูของเขาไปหมดเลยแม่งหมูบอกจะแดกอะไรเผื่อว่าเขาจะนี่ไงให้เราขายไงใช่ไหมเออนี่มีหมูบอกอย่าเอาไปหมูไม่เป็นไรนะหมูเดี๋ยวเอาไปมาคืนให้หลังบ้านมาได้ยินเสียงนกอย่างที่มึงกิฟต์ไปจริงๆด้วยปิดอ่ะไปไหนต่อกิฟต์อันนี้ไหมที่นี่กล่องครูโอ้ตั้งโดเป็นสง่าเลยโอ้มีอันมาด้วยนี่ไงอ่านคนละอันแบ่งไงคนละอันอะไรเราไปพิจารณาอันเดียว แบ่งอะไรล่ะเฮ้ยหันครึ่งเหรอ yeah. อะไรคนละอันแล้วไงบ้าบอคอแตกอันนี้ไงมีม้าขี่ม้าโชว์ดิเอาสีไหนเอาสีไหนเนี่ยครูไปขี่ตัวนั้นดิโอ้ยตัวนั้นขี่ได้แล้วใช่ไหมขี่ได้ตัวนี้พยศอ่ะเอ๊ะม้าขาวต่อยเปล่ามันไม่ยอมให้เราขี่ทำไมโอ้ยมันดื้อดื้อเหมือนเจ้าของอ่ะแหละโอ้ไปคุณไปเอาม้าตัวนู้นไปไม่เอ้ยรักแล้วเออชิบหายแล้วเอามันออกไงอ่ะสเปซบายเออนี่คุณมาเจอคนแล้วไหนนี่ไงคนอยู่นี่ตัวดำมากเลยอุ๊ยได้มีนกด้วยโทรี่นี่ป่ะน่ารักอ่ะคุณอยู่ที่นี่เพื่อขี่ม้าหรือเปล่าเนี่ยคุณมาที่นี่เพื่อขี่ม้าหรือเปล่าถ้าคุณสามารถทำให้ม้าเชื่องได้อะไรอ่านไม่ทันเองอ่ะกระโดดข้ามบาร์จะได้รับรางวัลด้วยล่ะถ้าเอาม้าขี่กระโดดข้ามบาร์ลองกระโดดวันนี้ไหมนี่สัญญาละโอเคหนึ่งสองสามวู้ไปคุณวิ่งไวอย่ามาม้าคุณวิ่งไวเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยวับเอาติดไปไม่ได้เฮ้ยมีเวลขึ้นมีเวลขึ้นคุณวิ่งไวอย่างม้าเราวิ่งอืดม้าคุณมันกากไงเฮ้ยต้องขึ้นโดดเฮ้ยโอ้มากากมากไปแล้วคุณครูทำไมมาคุณวิ่งช้าทำไมมาคุณวิ่งสโลไลฟ์วะแล้วกดคอนโทรลแล้วนะหมามันวิ่งในค่านี้ความเร็วต่ำมากเออไปแล้ววิ่งต่อคุณครูใช้อะไรอ่ะเบนซินหรือเปล่าเราใช้แก๊สโซฮอลแน่เลยดีเซลป่ะของคุณใช้ดีเซลพัดป่ะเราใช้เบนซินเอ้ยแต่คุณกระโดดดีกว่าผมไงผมวิ่งเร็วแต่กระโดดช้าเห็นป่ะเออถึงได้อะไรอ่ะได้ตังค์เหรอเมื่อกี้มันได้เหมือนได้ตังค์หรือได้เบลไม่รู้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะใครไปยืนให้เป็นดีคนกูขึ้นเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่คุณดำนะคะต่อยไม่ได้นะคะผ
พอดีผมเป็นแค่คนมาดูมอนนะอ๋ออุ้ยดูคนตรงนี้แต่งตัวน่ารักอ่ะกระโปรงบานเนี่ยโอ้สวัสดีพระหนุ่มน่ารักจริงๆเขาไม่พูดพวกเราเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่จิ๋งเนี่ยตีเขาเนี่ยจะต่อยผมทำไมครับใจเย็นครับต่อยผมทำไมครับอย่าดันผมสิครับใจเย็นครับคุณผู้หญิงอย่าดันครับอย่าดันบอกว่าอย่าดันเดี๋ยวล่วงจะล่วงยังไงเป็นเนี่ยปะม้าคุณแม่กะโหลกกะลามามากมากม้าผมไปไหนวะแม่ขับช้ามากเลยอ่ะคุณเห็นม้าผมเปล่าม้าผมหายม้าผมหายคุณกิ๊บเอ้าม้าไปไหนวะม้าผมไปไหนแล้ววะเอ้ยม้าหายเดี๋ยวหาม้าวิ่งช้าจริงๆนะเออเหมือนแบบม้าขาเจ็บอ่ะมันเป็นไรอ่ะขาเพลคุณประกอบไปด้วยม้าเราหายวิ่งติดเฮ้ยอยู่ดีม้าหายไปไหนวะเอ๊ะเอ้าม้าคูไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันม้าคูตายไปแล้วมั้งไปชิมหายนะอาจจะกลับพ่อเองเปล่ากลับเองได้ด้วยเหรอครูเรามาวิ่งแข่งกับเราขี่ม้าดิสงสัยมากเลยพร้อมนะครับนับนะครับ1 2 3โอ้ผมวิ่งเร็วกว่าม้าว่ะเซ็ตเคเฮ้ยทำไมความเร็วมันพอๆกันเลยวะสปีดม้าเรานี่มันยังไงวะเนี่ยเอ้ยโดดขึ้นไม่ได้คนโดดขึ้นไม่ได้จะม้าโดดขึ้นได้กลับมาก่อนน้ำผึ้งวะน้ำผึ้งหรือเปล่าไม่รู้ผมโดดขึ้นไม่ได้ไม่ได้น้ำผึ้งอะไรเออได้จากไหมไม่ได้จากนาเกียมันตกอยู่อ่ะสรุปม้าเราไม่ความเร็วเท่าคนเลยขี่หรือไม่ขี่ก็ไม่ต่างกันเอาคุณโทริเต็มไปหมดเลยสีแดงก็มีตามมาทางนี้มั้งคุณมาอ๋อๆๆๆคุณที่มาร่วมสนุกกันนะจ๊ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณสำหรับตามค่ะเพราะคุณนี้จะมาใหม่วันนี้มีนี่ด้วยมีเหมือนเป็นดอกไม้อ่ะอังคูฟาร์มดอกไม้อุ้ยนี่ดอกไม้เพียบเลยเรือนเขาเรียกอะไรนะเรือนกระจกใช่ไหมใช่บ้านเรือนสวยแล้วดอกไม้หลายแปลงหลายดอกโอ้โหทุบได้ไหมทุบได้ไหมเดี๋ยวจะทุบเหรอทุบไม่ได้เอาเราไม่ต้องเอาไปใช้หรืออะไรไม่น่ามั้งไม่รู้ดิเริ่มตะวันตกดินนี่แหละผมเกิดข้อสงสัยผมก็อยากจะลองทุบดูเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรตรงนี้อะไรนี่อะไรมันคือต้นอะไรวะเนี่ยลายแบบนี้อ๋อใบไม้เฉยโอ้โหลายโอ้โหลายใบไม้เป็นสีแบบนี้อ่ะแดงๆเนี่ยแดงใช่ไหมเออใช่เราตักนมให้เขาแล้วนี่เราลองเอานมให้เขาเลยไหมเออได้ค่ะคุณปู่ค่ะนี่ค่ะโคตรทะเลทลายเลยมีนมให้ฉันใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มีนมมาให้ค่ะอันนี้เอาให้มาเลยอึ๊บได้สองบาทขอบใจบอกเนาะที่ให้นมแก่ฉันนี่ไม่เป็นไรค่ะคุณลุงคุยคุณปู่แล้วไงต่อคุณปู่หนูทำไงหรือว่าหนูต้องซื้อถังเธอก็ต้องเอาตังค์ไปเขาซื้อถังเพิ่มซื้อถังเพิ่มจากปู่เนี่ยเดี๋ยวเวลขึ้นได้นะซื้อละแล้วซื้อถังมา3ถังจะได้ตักที3ถังนี่มืดเหมือนกันไปแล้วนอนดีกว่าข้างล่างมีเตียงไหมข้างล่างไม่มีเตียงเลยอุ้ยพูเฮ้ยตรงนี้มีของอีกพูตังไอ้นี่ตังไหนเอ้ยอะไรมี2บาทเก็บมา2บาทได้ไงวะเดี๋ยวกิฟต์ตรงนี้มีของเนี่ยคุณของดีมากเลยนะบอกเลยโอ้เอาไปทำอะไรวะเนี่ยเอาคุณเปิดกล่องดูล่ะเอออุปกรณ์ดาบเดิบใช่ของดีของดีครูเอาไปสู้ไปสู้มีไม้ได้ไหมครูตัดไม้ครูตัดไม้ได้ครูขุดหินด้วยครูขุดหินทำไมอาชีพผมเยอะจังวะทำทุกอย่างไหมครูนอนดีกว่าเช้าแล้วร้องแบบซะแบบนี้นี่ขี้หูแตกเลยนะทำอะไรคะคุณปู่วันนี้มีอะไรทำไหมคะดูมีนมหรือน้ำไหมอะไรเหรออยากได้นมกับน้ำอ่ะมีนมหรือน้ำให้ฉันไหมวันนี้ได้ค่ะได้จะเอาอีกเหรอเอาทุกวันเลยนะ yeah. อันนี้อะไรอ่ะ
นี่คืออะไรฟาร์มเลี้ยงวัวจุดไว้ทำอะไรอ่ะโอ้โหนี่ไงมีวัวมีแพะมีแกะเอาปากหรือว่าตรงนี้คือเขาจะให้เราเอาไว้เลี้ยงนี่ไงได้นมละเออว่ะตักนี้ก็ได้เนาะเออตักน้ำได้เนี่ยใช่หาแต่วัววัวแม่งน่ารักฮะเก็บของก่อนเออหรือเอาไว้ปลูกนี่วะแล้วตรงนี้มันคืออะไรยอดพื้นที่เนี้ยคืออะไรวะนี่อะไรอ่ะเออนี่เป็นที่ปลูกผักหรือเปล่าใช่อ่ะโอ้เนี่ยที่ปลูกผักหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่ยังไม่ได้ลงเมล็ดเลยนี่ไงมีเมล็ดอยู่เออมีเมล็ดให้ฟรีอยู่อ่ะแยกกันปลูกได้นะได้เลยครับอะไรอ่ะลัสเบอร์รี่กับแล้วเราทำอย่างนี้ได้ไหมคุณเก็บบอลคุณเก็บฮะเราทำอย่างนี้ได้ไหมมันจะหายปะเอ้ยทุเรศที่สุดเลยอะมันไม่ให้อย่างละ16ใช่ปะคุณกิฟต์จะปลูกอันไหนตรงไหนก่อนนะฮะเอามาหมดแล้วเหรอเอาไปแค่2อย่างอ่ะแสดงว่า1อันนะปลูก1ฝั่งอีกอันนึงก็ปลูกอีก1ฝั่งโอเคงั้นปลูกคนละฝั่งไปเลยเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปลูกได้ๆนี่กันอุ๊ยเฮ้ยดีจังเลยอ่ะได้ปลูกผักด้วยแม่งเอ้ยเฮ้ยการปลูกที่ทุเรศที่สุดน่ารักมันคุยปลูกแค่นี้เดียวกันเฮ้ยไม่ปลูกฝั่งนู้นแล้วฮะฝั่งนู้นแล้วอ๋อฝั่งนู้นเหรอโอเคได้ตีออกมาได้ไม่คืนป่ะได้คืนอยู่ได้คืนอยู่ได้คืนอยู่ได้คืนแต่ไม่ครบอ้าวได้ครบแล้วเออแต่เมล็ดมันดูน่ารักมากเลยอ่ะเหลือก็รอขยายเพิ่มเนาะอันนี้เป็นถั่วลันเตาแน่นอนเลยผมว่าเหรอมาเขียนว่าอะไรอ่ะมันเขียนเมล็ดอะไรสักอย่างผมว่าลายมันดูถั่วลันเตาอ่ะอันนี้เนี่ยบลูเบอร์รี่ข้าวทำไงวะเนี่ยคุณก็กินแขนตัวเองไปก่อนเฮ้ยเรากินน้ำผึ้งฮะกินได้อ่ะเออกินน้ำผึ้งไปเมื่อกี้เอาอยู่ไหมล่ะมีอยู่3วันเนี่ยเอาคุณไม่หิวเหรอไม่หิวอ่ะอยู่ดีผมก็เต็มสงสัยผมโดนตีแล้วผมอาหารเต็มเฉยเลยอ้าวได้ไงวะไม่รู้ยำอันนี้คืออะไรอ่ะข้างบนเนี่ยแตงโมหรือแตงโมบ้างคุณปู่คะเอานี่มาขายค่ะขายนี่แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะโหโอ้โหซื้อของนะซื้อถังมาสักกี่อันนี่อ้าวปู่ไม่ขายถังให้เราแล้วอ่ะปู่อ่ะได้อ่ะปู่อ่ะแล้วคุณปู่ขายถังให้กูป่ะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมดูก่อนปู่ไอ้ปู่ขายถังให้ผมอ่ะซื้อให้หมดขายได้แค่ถังเดียวด้วยเออถังเดียวเหมือนกันเลยอ่ะสงสัยปู่กลัวเราสแปมอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ถังเดียวนะเราได้มา8ถังอ้าวได้8เหรอเออเอามั้ยซื้อต่อถังซื้อต่อกี่ถังนะถังเอาไปครบยังอ่ะ4เอ้ยขายอีกอันนึงอ่ะโอเคครบละไปรีดนมวัวต่อดีกว่าเฮ้ยแตงโมคุณปู่จะเอาไปขายให้เรามากินดีกว่าเดี๋ยวปู่ขอบคุณมากเลยค่ะหนูจะเอามากินนะคะปู่ไม่ต้องห่วงโอ้โหไอ้หลานคนนี้เนี่ยทำจากนี้ได้ยังไงเนี่ยมาทุบทำไมเนี่ยแตงโมเนี่ยเฮ้ไม่เป็นไรหรอกร้ายจริงๆเลยดูแลหลานนะครูโอ้โหดูแลหลานแล้วเนี่ยคุณเขาเอาทั้งของเขาหมดเลยไปรีดนมเอาไปปลูกเพิ่มได้เนี่ยสงสัยมากเลยอุ้ยเป็นเมล็ดได้วะแต่ไม่คับดีกว่าครูอ้าวเหรอไปรีดนมวัวดีกว่าคุณเฮ้ยแต่ว่าทางนี้เลยไม่เคยไปเลยสำรวจทางก่อนแม่เออไปมีทางไปนี่นะฮะอะไรเนี่ยเอาไงไปทางไหนไปทางนี้ก็ได้มั้งลองคุณนำไปเลยวันนี้เราจะขึ้นไปหาของป่ากันข้างบนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะน้ำผึ้งอ๋อเออมีเดี๋ยวนกให้น้ำผึ้งอ่ะน่าจะมีผึ้งมาปล่อยไว้นี่ไงครูอ๋อหูบึ้บบับเลยเว้ยแล้วทำไมผึ้งมันตีกับนกวะเนี่ยตีเหรอเมื่อกี้เห็นเหมือนตีกันเลยมาจะคุยกันอ๋อพูดคุยกันมาต้องคุยกันแน่เลยรักเกมเกมเมอร์เราเชื่อว่ามันเป็นยังไงแหละเกมปุ๋ยเฮ้ยคือทางนี้มันเหมือนเป็นต้นอะไรใครปลูกอะไรไว้เลยดีเห็นปะเรียงกันสวยมากเฮ้ยเราสงสัยมากเลยคุณครูเรายังไม่เห็นเลย
โอเคสวยมากเลยคุณครูลองฆ่ากระต่ายดิจะได้เนื้อไหมได้ได้ได้แล้วก็ฆ่าเนี่ยฆ่าโทลี่เนี่ยตัวแดงเอาจริงอ่ะได้ได้ได้สับเลยได้น้องไก่ป่ะเออเฮ้ยได้ผลนกสูดว่ะแล้วพึ่งอ่ะได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรได้เลยกระต่ายนะเฮ้ยได้ของแล้วกระกล่องกระต่ายเออได้กระต่ายสีดำฮะนี่ไงตีแล้วได้กระต่ายสีดำตัวเปล่าตีทีดิเออเอาได้หนังกระต่ายหนังเหรอหนังกระต่ายกับเนื้อเอาไว้ย่างโอเคแล้วก็เอาไว้ย่างกินได้ใช่ใช่อันนี้มีกล่องด้วยภูมิมั้ยน้ำผึ้งแล้วมันกินอ๋อมันเต็มสองเลยนะโกลเด้นโกลเด้นเมจิกอ๋อก็ไอ้นั่นไงถั่วลันเตาไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะหืมมันเหมือนถั่วลันเตามากเลยนะทำไรวะเก็บแฝดแหละมีทางแยกแล้วโหทางมันเยอะจังวะซับซ้อนจังมาไหนทางนี้แล้วกันเนาะเออผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเมื่อกี้กินน้ำผึ้งแล้วมันได้ขึ้นอาหารขึ้นมา2หลอดอะใช่อู้สวัสดีค่ะอะไรอะอะไรวะฉันกำลังดูเด็กอยู่ขอผู้หญิงคนนี้เขากำลังดูเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กกำลังดูเด็กอยู่เหรอนำถั่ววิเศษสีทองกลับมาแล้วฉันจะทำให้ถั่วโตขึ้นแอลคุณมีเนี่ยถั่ววิเศษสีทองลองให้เขาดิได้ยินว่าถั่วทองเนี่ยมันเป็นมันมีเรื่องลึกลับอยู่ในป่าด้วยล่ะตอนนั้นเกี่ยวกับถั่วทองนะใช่แล้วดูต้นถั่วนั่นสิมันจะโตขึ้นแล้วก็สามารถปีนขึ้นไปดูวิวรอบเมืองได้ด้วยอ้าวอ้าวแล้วไปแล้วมันไม่ให้อะไรกลับคืนมาเอาเนี่ยถั่วเอาเนี่ยถั่วครูโอ้โหแม่เอ้ยถั่วต้นเดียวโอ้ my god คุณจะบอกนะว่าเราต้องปีนขึ้นไปเพื่อฆ่ายักษ์อ่ะเฮ้ยก็ต้องลองดูปะมาครูมาแป๊บนึงไม่สำรวจกันแล้วทั้งด้านล่างก็ต้องลองมีอะไรไหมมีอะไรหรอไม่มีไม่มีเราเดินไปดูแล้วไงมันไม่มีอ๋อโอเคไปปีนใช่ไหมปีนค่ะเอ้ยเราจะกลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ตรงๆเราต้องไปหาไข่ทองคำใช่ไหมเนี่ยเขาบอกให้เราปีนขึ้นไปดูมากไอ้ถั่วทองที่เราได้มาเมื่อกี้เฮ้ยมันจะสุดแล้วมันเนี่ยสุดแล้วเหรอสุดแล้วอุ้ยสุดมีกล่องคู่อ๋อโอ้โหคุณกิ๊ฟเอาเลยเนี่ยในกล่องมีปีกสองสามอ่ะแบ่งไปสามอันล่างคู่เอาปีกไปดิปีกแม่งจะพังแล้วด้วยนะทุเรศมากคืออะไรวะให้ขึ้นมาดูวิวอ่ะโอ้โหกูลองดูวิวสวยมากแต่คุณจะพาผมตกเดี๋ยวผมตกลงไปตายเปลี่ยนเราถ่ายอีกรอบเปล่าคุณเนี่ยลงไปบินได้เฉยเลยโคตรโกงไอ้พวกบินได้ไปเลยนะไปไหนก็ไปที่นี่ที่ไหนไปแล้วโชคดีเกมบุรีบ๊ายบายเออเราเดินสำรวจทางนี้มืดๆเลยนะคุณมีด่านเนี่ยคุณก็ดูแลเราด้วยละกันปะได้แล้วมีเขียวผมว่าคุณควรสบายใจได้นะว่ามันไม่มีซอมบี้คิดว่านะถ้ายังไม่เข้าป่าเลยว่าแต่คุณกิฟต์อะเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลเวล3เลเวล5เฮ้ยไม่เลเวล5อุ้ยก็ตอนคุณแบบว่าไอ้นี่ไงไอ้ไปจ่ายค่าถังลุงอ่ะผมก็ได้เลเวลมาด้วยคุณเลเวลของเราอ่ะก็เราไปยืนบังคุณเนี่ยคุณเล่ย ปากกาอ่ะเฮ้ยครูมันเอาเราขึ้นหลังเออว่ะเอาปากกาไปเลยพาเกมบุรีไปส่งด้วยโอ้ยเอาปากกาโอ้ยเขาทำไม่ได้อะแม่งเอ้ยหน้าจุ่มกันน่ารักชิบหายบังคับมันไม่ได้อะไปกาบังคับไม่ได้ก็ไม่ต้องบังคับเดี๋ยวมันไม่อยากให้บังคับอยู่แล้วจะไปแต่ NPC ตัวอื่นมันซื้อของไหมเนี่ยสงสัยมากเลยแบบเราเอาแตงโมเอาฟางข้าวไปขายได้ไหมอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันหรือมันมีรดน้ำต้นไม้ไหมผมกินแตงโมจนหมดแล้วเนี่ยเกือบหมดละมันยังมีอยู่กูไม่เป็นไรโอเคจะเอาบอกนะได้ตรงนี้มันที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดินมาเรื่อยๆเจออะไรแปลกๆมั้ยยังไม่เจอนะอ๋อนี่ไงเราเจอแล้วนี่ไงโอ้โหโหถ้าเป็นนอกเมืองโอ้ยโอ้โหถอยอ๋อคือถ้าเป็นนอก
เมืองคือจะมีมอนเตอร์ถ้าเป็นในเมืองมันจะไม่มีใช่ไหมเออน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่เราว่าอันนี้คือน่าจะเป็นสุดเขตของมันแล้วล่ะแต่แล้วว่าตรงนี้คือถ้าเราจะมาลุยมอนเตอร์หรือจะตัดต้นไม้น่าจะตรงนี้ครูมีหินด้วยเราสงสัยมากเลยหินไว้ทำไรไหนอัดทุบหินได้เปล่าหมายถึงเอาอะไรเอาพิกแอคขุดอะไรพี่หินอะไรเห็นปะหินอะไรได้หินอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเครบ็อกกับเครกรีนคืออะไรไม่รู้อะแป๊บนึงขอเคลียร์ซอมบี้เคลียร์ให้อยู่ใจเย็นอ่ะเรียบร้อยแล้วโอเคมาคุณต่อเราจะเอาไปดูที่บ้านเราตัดต้นไม้ด้วยมือเปล่าแล้วคุณไม่เอาขวานะเอาขวานไหมล่ะมามีนายคุณมูลแบ่งให้เราบ้างอ่ะเอาไปขวานนั่นแหละเอาแต่ให้โยนให้ผมอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยมันมาอีกแล้วระวังด้วยก็แล้วใช้งานคุณไงโอ้ยโอ้ยคีปเปอร์อุ้ยเราบอกคุณไม่ทันเราขอโทษเราหันมาก็เห็นแล้วแต่คุณครูบอกแล้วเรารู้แล้วเลยสิเนี่ยคือตอนมุมคือมุมที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นคุณคิปแทบจะจูบหน้ากับมันอยู่แล้วนี่คือทันนะคุณครูถ้าไม่ทันคือเราตายนี่เราไม่ตายโอเคครูเอาหินนี้ด้วยเอาให้หมดเผื่อทำนะที่เราเผาจะเผาได้ได้ต้องใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปก่อนแล้วกันเอามาให้หมดอะไรเออโอ้มืดอย่างนี้นี่ชอบอันตรายเหลือเกินกลับไม่บ้านกลับไม่ได้ตัดไม้ต่อตัดป้าละพอละเอาแค่นี้ก่อนนะเออเอามีทิ้งสติ๊กไม่ให้ด้วยละไปคุณกิ๊บป่ะกลับบ้านเฮ้ยเดินตามทางเดินจริงๆก็อยากจะลุยตอนกลางคืนอยู่หรอกแต่เสียดายอย่างเดียวคือมันไม่มีไฟปักไงคอสเหรอมีดิมีเหรอมันมีโคกันอยู่นี่อ๋อโอเคไปข้างล่างกันก็ได้เดี๋ยวซอมบี้มาขอตีทีหนึ่งไปแล้วมาเดินกลับไปที่หมู่บ้านแล้วลองเดินไปทางอื่นดูไหมได้กลางคืนมันยาวนานมากหรือจะไปนอนผมว่านอนแล้วตื่นเช้าไปแล้วค่อยไปอีกทางนึงก็ได้มั้ง okay. เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมหลงไปผมเห็นมีสะพานด้วยนะโอเคไหนกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอีกทางนึงได้หิวเฮ้ยตอนนั้นมีบ้านคนเราไปถามพอดีว่ามีบ้านมีที่ให้เรานอนไหมพอคุณบอกว่าจะมีบ้านคนปุ๊บแม่งจะเช้าพอดีเออว่ะพี่หน้าถามแล้วนั้นเดินต่อเลยแล้วกันโบโอเคได้อยู่บ้านใครย่าสวัสดีค่ะบ้านใครคะสวัสดีค่ะโอ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่าคุณเคยเห็นสุนัขคุณไม่เคยเห็นสุนัขหรอเขามันมีขนสีฟ้านะมันมักจะนำทางหากคุณพบสุนัขของฉันน่ะฉันจะให้รางวัลกับคุณล่ะค้นหาสุนัขของฉันตอนนี้ฉันกังวลมากเลยอ่ะคือเขาหาหมาของเขาอยู่เขาเห็นเขาถามว่าเห็นหมาของเขาไหมหมาของเขาตัวสีฟ้าหมาหรืออะไรวะเนี่ยเอาสเปรย์พ่นมันหรือยังไงเดี๋ยวสเปรย์พ่นมันไม่ได้จับโปเกมอนเออมีเสียงให้นอนเลยประเด็นคือเดินมาจนเช้าแล้วไงตรงนี้มีกล่องเก็บโอ้โหคนละบ้านมาดีไม่เป็นทุกบ้านไม่มีโต๊ะคราฟเลยเนาะเราไม่อยากพังบ้านเขาเราก็ต้องเอาไม้มาคราฟโต๊ะคราฟเองอ่ะเราต้องเป็นคนดีไว้บางทีนะถ้าเป็นได้หมาอยู่แถวนี้ไหมนะเอ้ยไอ้บูกับไม้บูวิ่งไงมีหินให้ขุดบูได้แต่ไม่ต้องขุดหรอกอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อน้ำหรือว่าอะไรมาฟ้าบูเน่อยู่ไหนบูเน่มาที่มังคูไหนๆก็ระหว่างที่เรายังหาหมาไม่เจอเนาะเราก็เดินสำรวจสถานไปด้วยแล้วก็หาหมาไปด้วยได้แล้วครูรู้ไหมเนี่ยว่าสีฟ้าคือสีอะไรสีฟ้าก็คือสีฟ้าเออนึกตอบสีอย่างอื่นมันคือสีของน้ำไม่ใช่เหรอสีฟ้าเนี่ยใช่มานี่ถ้าผมเห็นสีของน้ำเป็นสีน้ำเงินเนี่ยผมว่าหนักแล้วนั่นสะพานนี้สวยยังครูใช่ปีกเราเหมือนไม่ทราบจริงไม่ถ้ามันเหมือนจริงๆแหละแล้วก็บวกกับว่าถ้ามองแบบไกลๆก็จะเหมือนแบบเป็นชุดผ้าคลุมพ่อมดแม่มดอะไรเงี้ยแต่พอมองใกล้ๆแม่งเป็นสารชัดๆขึ้นดูบนแล้วไม่เห็นหมานะเฮ้ยคุณมีเด็กผู้หญิงถามเขาดูดิว่ามีอะไรเกิดขึ้นน้องเห็นหมาเปล่าเห็นหมาเปล่า แม่ไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้า
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสตาร์ทอยู่บนเลยเนี่ยคุณลุงไม่คุณลุงยังไงวะแม่งดูยังไงก็ไม่ใช่คุณลุงเอ๊ะเรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ย